สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดาวแพ็คกูรูรายการที่มีแต่สาระดีๆเกี่ยวกับแพ็คเกจิ้งมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแนนก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับองค์กรที่จะมีส่วนช่วยในการแนะแนวเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนจะมีองค์กรอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้แนนก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราแล้วนะคะสวัสดีครับพี่รังสรรค์สวัสดีครับแนนครับพี่รังสรรค์คะแนนมีคำถามค่ะว่าถ้าเรานึกถึงองค์กรที่จะมาแนะแนวเราในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ค่ะพี่รังสรรค์นึกถึงองค์กรอะไรคะต้องอันนี้เลยครับแนนรีไซคลาสครับรีไซคลาสเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2018ที่ประเทศเบลเยียมนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือของหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยกันครับอ๋อแล้วองค์กรนี้มีบทบาทอย่างไรครับพี่รังสรรค์คือองค์กรนี้ครับก็จะทำการสร้างแพลตฟอร์มแหล่งข้อมูลนะครับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็จัดอันดับความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์พลาสติกรวมถึงแนะแนวทางในการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสมต่อการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับโอ้น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วเรายังมีองค์กรอื่นอีกไหมคะพี่รังสรรค์มีนะครับพี่ว่าไปถามน้องรักดีกว่าน้องรักมีข้อมูลเยอะโอ้โหพูดถึงก็มาเลยค่ะเดี๋ยวเราเชิญน้องรักมาดีกว่าค่ะน้องรักครับพี่แนนมีคำถามครับว่าถ้าน้องรักจะนึกถึงองค์กรนะครับที่เข้ามาช่วยแนะแนวเราในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนน้องรักนึกถึงองค์กรอะไรครับนึกถึงซีเฟกต์อะครับผมก็ต้องกินทุกเช้าเลยนะครับก่อนที่จะออกมาอันนั้นคอนเฟกต์ครับอีกองค์กรหนึ่งก็จะเป็นซีเฟกต์เลยครับพี่แนนซึ่งซีเฟกต์เนี่ยครับจะเป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการในสภาพยุโรปนะครับมากกว่า160บริษัทก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับเราจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวหรือว่า flexible packaging ครับซึ่งก็จะมีการส่งเสริมให้มีการนำ flexible packaging เนี่ยครับกลับมารีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโอ้ตอนนี้เรามีทั้ง recycle class มีทั้ง Cflex แล้วเรายังมีองค์กรอื่นอีกไหมคะยังมีอีกหนึ่งองค์กรครับแนนก็คือ APR ครับ APR เนี่ยก่อตั้งมาเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับยังเป็นช่วงที่วงการรีไซเคิลยังอยู่ในระยะเริ่มต้นอยู่นะก็เป็นการรวมตัวของกลุ่มสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการรีไซเคิลทั้งหมดนะครับพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมกระบวนการรีไซเคิลเฉพาะในอเมริกาเหนือเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับก็มีการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อแนะแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนั้นยังมีการสร้างเทสโปรโตคอลเพื่อจัดอันดับความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์พลาสติกนั้นด้วยนะครับรวมถึงยังมีกระบวนการที่รองรับที่สามารถระบุได้ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบนี้ครับสามารถที่จะนำกลับมารีไซเคิลตามข้อกำหนดของ APR ได้ใช่หรือไม่ด้วยเช่นเดียวกันครับโอ้โหน้องรักพี่รังสรรค์มีทั้งรีไซเคิลมีทั้งซีเฟกแล้วก็มีทั้ง APR แนนงงไปหมดแล้วค่ะเนี่ยว่าแนนจะต้องเลือกอะไรคะเนี่ยครับก็ไม่ต้องงงครับจริงๆแล้วทั้ง3องค์กรเนี่ยทั้ง Cflex Recycle Class แล้วก็ APR เนี่ยต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนครับโดยในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะครับท่านผู้ประกอบการถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะใช้มาตรฐานใดนะครับในการอ้างอิงนะครับก็อาจจะมีการสอบถามนะครับไปยังปลายทางของผู้รับบรรจุภัณฑ์ว่ามีความสนใจหรือยอมรับกับมาตรฐานของประเทศใดนะครับแล้วก็สามารถนำมาออกแบบได้อย่างถูกต้องตามความต้องการครับซึ่งในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์นะครับเราก็จะดูนะครับว่าเราจะส่งออกบรรจุภัณฑ์ไปยังประเทศในแถบใดเราก็สามารถดูได้ว่าเราจะยึดหรือใช้มาตรฐานขององค์กรใดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ทั้ง3องค์กรก็เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับโดยมาตรฐานสากลอยู่แล้วนะครับโอ้โหวันนี้คุณผู้ชมก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการแนะแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วน EP หน้าจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมมาติดตามชมพวกเรากันนะคะวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Energy เราก็ได้ผลิตคอนเทนต์ให้คุณชมมาหลายปีนะครับคุณผู้ชมก็ได้รับคอนเทนต์ฟรีจากพวกเราไปมากพอสมควรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับของฟรีไม่มีในโลกนะครับอย่าลืมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยไปใช้งานที่โรงงานกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดนะครับเข้าใจไหมครับ